คนเชื่อกันว่าในการที่จะรับมือกับราคาสินค้าแล้วก็บริการที่เพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนมาเป็นรูปของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทองจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับว่าต้านทานของแพงหรือเงินเฟ้อได้นะอันนี้อันที่สองเนี่ยมันเป็นที่ที่จะเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ที่นั่นนะก็คือว่าเปลี่ยนจากเงินมาเป็นทองหรือแม้แต่เปลี่ยนไปเป็นเพชรก็ตามทีเนี่ยอันนี้คือเรียกว่า store value หมายความว่าเป็นที่เก็บมนุษย์เชื่อกันว่าเก็บเอาไว้ที่เนี่ยมันมีค่านะก็เก็บไว้ที่นี่มันอาจจะไปทำอย่างอื่นอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะปัจจัยที่3เนี่ยเป็นปัจจัยที่คล้ายๆกับว่าเมื่อมันเกิดความไม่แน่นอนนะในบางประเทศมันเป็นสงครามกลางเมืองในบางประเทศมันมีความวิตกกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์สงครามจะหยิบฉวยถือครองสมบัติพัสถานในรูปแบบไหนที่สามารถอพยพติดตัวไปได้เรามีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่ตามเราไปมันอยู่กับที่มันอยู่กับที่มันอาจจะมีใบแทนถ้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นโฉนดมันเป็นใบแทนเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ว่าก็จะต้องมีใบนั้นแต่บางประเทศพอเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยไอ้ใบเดิมที่เราเคยเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้รับการรับรอง